สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนงานที่น้อยชอบอีกชิ้นหนึ่งคืองานทดลองของกินน้อยซื้อข้าวโอ๊กมาเนาะข้าวโอ๊กมาเป็นรสช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตแล้วก็รสมะพร้าวกับเชอร์รี่เป็นเหมือนข้าวโอ๊กผสมกันเนาะอันนี้เป็นช็อกโกแลตเคลือบข้างบนอันนี้เป็นเชอร์รี่อยู่ผสมในตัวเลยค่ะทีนี้เชอร์รี่กับมะพร้าวเนาะทีนี้วันนี้น้อยจะกับสามีจะกินกับน้ำชาคนละครึ่งอันนี้ไว้กินพรุ่งนี้แล้วก็อันนี้จะกินวันนี้คนละครึ่งจะดูว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะว่าน้อยซื้อมาชิ้นละประมาณ15 บาทเนาะ15 หรือ 20 บาทนี่แหละเออก็จะขายเอากำไรนิดหน่อยไม่เยอะค่ะขายไปแค่ประมาณไม่ถึง30 กว่าบาทเนาะเออก็ได้กำไรนั่นแหละเออกำไรนิดหน่อยเดี๋ยวน้อยจะกินดูว่ามันสมควรที่เราจะขายหรือเปล่าในร้านเนาะถ้าเราขายในร้านเราก็ดีถ้ามันอร่อยเราก็ขายในร้านเราแล้วก็เพราะลูกค้าเขาถามหาของกินเนาะกับน้ำชาน้อยจะทำกับน้ำชาก็แค่นี้ละค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวน้อยจะบอกเนาะขอบคุณมากค่ะ